ตอนนี้เราอยู่บ้านแสนสุขนะคะคาเฟ่นี้เป็นผลผลิตที่ทางร้านเขาปลูกเองนะคะมีชมพู่มะเหมี่ยวมีผักบุ้งผักกวางตุ้งยอดฟักทองก้านคะน้าเป็นอาหารปลูกเองทั้งหมดเลยข้างในนะคะเข้าไปบริเวณข้างในก็สั่งอาหารทานเช้านี้เวลาเปิดปิดเป็นยังไงบ้างคุณก้อยเค้กแอปเปิ้ลเค้กแครอทสับปะรดชีสพายชานมฮ่องกงโอ้เยอะแยะเลยสังขารนี่น่าทานมีหลายอย่างนะคะสภาพบรรยากาศรอบๆร้านแสงสุขโฮมคาเฟ่ชมพู่มะเหมี่ยวเป็นยังไงบ้างคะเฮียเปรี้ยวเปรี้ยวลองชิมดูจ้าวิธีทำข้าวยำนะคะก็อันดับแรกเอาข้าวลงไปก่อนเลยข้าวลงไปข้าวแค่นี้เหรอแค่นี้แหละน้ำยำส่วนใหญ่เป็นผักเป็นดอกไม้ดอกไม้ร้อนอาหารผักมะนาวค่ะประกอบสิงคุณมะนาวเชฟนะคะเชฟ2คนคุณกรอบสิงกับคุณก้อยบีบทั่วๆเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยชอบเปรี้ยวก็จะใส่เปรี้ยวต่อไปน้ำยำอันนี้เป็นน้ำอะไรน้ำบูดูมันไม่ใช่อาหารภาคใต้น้องๆ นี่น้ำอะไรอ่ะน้องคะน้ำยำนี่มันน้ำยำนี่เป็นน้ำบูดูใช่ไหมไม่ใช่น้ำน้ำอะไรน้ำสกัดทุเรียนอ๋อไม่ใช่สูตรปากใต้เนาะเอาตามสูตรเขาก็คือต้องเทหมดเลยนะคะแต่ถ้าคนไหนชอบรสชาติอ่อนๆก็เทน้อยๆน้ำใหญ่ใหญ่แย้วตอนนี้เราทานข้าวเสร็จแล้วนะคะเราจะไปกาแฟบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นต้นไม้ร่มรื่นเราจะไปซื้อชมพู่มะเหมี่ยวที่ Grocery แสนสุขชมพู่มะเหมี่ยวพร้อมทานเลยนะคะอร่อยมากอร่อยไหมอร่อยค่ะไม่เปรี้ยวค่ะถือว่าโอเคค่ะอันนี้คือผักที่อันนี้คือผักที่ปลูกเองเหรอคะใช่จ้าผักที่ทางร้านปลูกเองค่ะมีแคลร์ด้วยต้นหอมตะวันวอเตอร์เคสวอเตอร์เคสนี่เอาไปทานกับสลัดได้ไหมคะได้ค่ะสนใจไหมก็ซื้อไปกินกับสลัดได้นะอ่ะโอเคอยากได้อะไรเปิดวอเตอร์เคสนี่คือตัวนี้เหรอแคลร์ปลูกถูกไหมอะไรนะแคลร์แคลร์ใบหยิกคะน้าใบหยิกกินเป็นอยู่ใช่ไหมมีจิงจูฮวยฉายด้วยเห็นไหมไม่เอาหรอผักโขมผักกาดญี่ปุ่นมะนาวไรไหมแต่มันจะไม่เหี่ยวใช่ไหมเวลาอันนี้เราจะต้องเดินต้องมาแช่เย็น
ตอนนี้เราอยู่แก่งสะพือนะคะได้ชิมได้นะคะและได้ชิมได้ชมได้จะมาทานสหโภชนาซื้อไปฝากแม่ไหมระวังสะดุดยักษ์ดนตรีไม่เคยซื้อปลาเล็กๆอย่างนี้ให้ม้าไหมเดี๋ยวกลับออกมาซื้อเนาะเอาไปทำอะไรกินเนอะมีปลาเยอะแยะทำเนื้ออ่อนปลาแปดสิบบาทนะคะร้อยหนึ่งไม่ขายค่ะน้องไม่ขายแปดสิบบาทช่องซื้อไว้ค่ะ